สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อที่ ep ที่สนะครับสำหรับอิสซาเบลเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาคอนฟิกในส่วนของทรังนะครับทรังเพื่อเชื่อมต่อไปยังในส่วนของผู้ให้บริการโทรศัพท์ต่างๆหรือระหว่างเซิร์ฟเวอร์หากันเองนะวันนี้จะคอนฟิกยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการคอนฟิกกันนะครับอันดับแรกไปที่ในส่วนของ p x นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ configuration จากนั้นนะครับหาคำว่า t r u n k นะครับจะอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, สที่หนะนะครับกดไปที่ t r u n k นะครับจะสังเกตว่ามันจะมี default มานะครับตรงนี้เรากดเข้าไป1ครั้งครับแล้วก็ลบไปก่อนนะเพื่อความชชั่์ว่า c o n f ิกมันจะไม่ซ้ําหรือว่ามันไม่มีอะไรที่จะกระทบกันนะก็จะไม่มี t r u n ละนะจากนั้นทําการ add สิบ t h r n k นะมันจะมี t r u n k หลายแบบนะครับ da นะครับ hdi iax2 enum DUNDI แล้วก็คัสตอมเราเลือกเป็นสองสิบครังร้งตัวนี้เลย default ส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้นะครับทั้ง a m e ตั้งชื่อทั้งให้กับเรานะครับหรือผู้ให้บริการแล้วก็ว่าไปนะครับอ่าผมตั้งชื่อไปนะครับจากนั้นเอาบาล์คอลเลอร์นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สําหรับโทรออกสมมุติเราไปซื้อเบอร์กับผู้ให้บริการมา1เบอร์เราต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นซื้อเบอร์นี้มาโทรออกไปข้างนอกเบอร์นี้จะไปโชว์ตามปลายทางที่รับสายเราถ้าเราใส่ผิดหรือใส่ไม่ถูกกับที่เราซื้อกับเอเวอเร์เตอร์มาเนี่ยกับที่ได้มาเนี่ยอาจจะโทรออกไม่ได้ให้มาเช็คตัวนี้แต่ถ้าเรามีหลายเบอร์ล่ะทำไงถ้ามีหลายเบอร์ตรงนี้ไม่ต้องใส่ลบออกไปแล้วเราไปใส่ที่ extension เอาวิธีใส่ที่ extension นะครับย้อนกลับไปที่ extension ก่อนเลือกเบอร์ที่เราต้องการจะใส่ นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเอาบัลซีไอดีนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับเอาบัลซีไอดีให้ใส่เบอร์ตรงนี้เลยนะครับอ่าเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งร้อยเวลาโทรไปเอ็กตินชันเบอร์หนึ่งร้อยปุ๊บโทรไปมันจะแสดงเบอร์นี้เท่านั้นอ่ากรณีมีหลายเบอร์แต่ถ้าเรามีเบอร์เดียวเอาแบบเบสิกเลยนะครับกลับมาที่ทั้งเหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อ มาพปเรียบร้อยนะครับอ่าใส่ไปเราสมมติเราได้เบอร์นี้มาใช่ไหมครับจากนั้น maximum channel ก,ก็คือคู่สายสูงสุดจะให้ได้กี่คู่สายถ้าเราไม่ใส่ก็คือไม่จำกัดแล้วแต่เซอร์เวอร์รับไหวนะครับหรือแล้วแต่ออบเจกเตอร์กับที่เราเชื่อมต่อเขาเราได้กี่คู่สายก็วานไปนะครับตัวนี้จะไม่มีผลกับโทรภายในนะเพราะว่าตัวนี้เป็นทรัง k โทรภายในไม่จํากัดอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นทรังนะครับ สมมติเราได้กับโอเปอเรเตอร์มา10คู่สายแล้วก็ใส่ไป10 10นี่หมายถึงทั้งเข้าทั้งออกนะครับนะทั้งเข้าทั้งออกนะครับโทรเข้าโทรออกรวมกัน10คู่สายนะครับจากนั้นถ้าเกิดเรามีหลายทั้งนะครับตรงนี้ continue if busy ถ้าทั้งนี้ไม่ว่างจะให้มันทำอะไรต่อไปก็กดไปที่ c h e c k to away to try next กทั้งก็คือเวลาทั้งนี้มีปัญหาโทรออกไม่ได้มันจะมีทางสํารองสมมติเรามีทางสํารองสัก2อเบอร์อย่างเงี้ยสอรทั้งแล้วก็ติ๊กตรงนี้ มันจะวิ่งไปทางที่สองตามลำดับที่เราตั้งเอาไว้นะครับแต่ถ้าไม่ม,มีมีทั้งเดียวก็ไม่ต้องติ๊กอะไรนะแต่ถ้าเราจต้องการจะปิดทั้ง disable ทั้งก็ติ๊ก d i s a บ l e มันก็จะถามว่าคุณต้องการปิดทั้งไหมนั่นหมายถึงว่าอาเอาเราเออเราก็คือทั้งโทรเข้าโทรออกแกโทรไม่ได้ถ้าเกิดเราใช้งานกับทั้งนี้อยู่นะนะครับก็กดตกลงนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ปิดนะครับเราเปิดใช้งานในส่วนของ m แ p ท t t e r n นะครับตรงนี้สําคัญนะตรงนี้ต้องใส่ด้วย ต้องใส่เบอร์ปลายแพทเทิร์นของเบอร์ปลายทางนะครับพรีเพนตรงนี้ไม่ต้องใส่พรีฟิกไม่ต้องใส่ให้ใส่ที่แมทแพทเทิร์นเลยนะครับตรงนี้นะครับเช่นอย่างประเทศไทยเรานะครับมีเบอร์มือถือกับเบอร์ฟิกไลน์เบอร์พื้นฐานนะแล้วก็เบอร์4หลักนะครับเลขลข4หลักนะเบอร์สั้นแล้วก็เบอร์3หลักนะครับแล้วก็ให้ใส่แบบนี้นะครับตามตัวอย่างผมเลยนะเอาเบอร์มือถือก่อนเลยเบอร์มือถือมัน10ตัวใช่ไหมเราก็ใส่เป็น X นะครับ นะครับใส่ x 10ตัวอ่ก็แทนที่คือตัวนี้คือเบอร์มือถือถทกไปนะครับจากนั้นเพิ่มมาอีกครับ add more นะครับ more นะครับทีนี้เป็นในส่วนของเบอร์พื้นฐานโทรศัพท์พื้นฐานพวก02พวกอะไรเงี้ย่าน,นะครับก็ใส่เป็นอันนี้มี9ตัวนะก็ใส่เป็น x 9ตัวอ่าเป็น9ตัวก็จะได้ทั้งมือถือแล้วก็เบอร์พื้นฐานจากนั้นเบอร์4หลักนะครับนะสหลักก็4ตัว1 2 3 4 แล้วก็เบอร์3หลักเบอร์3หลักประเภทอะไรก็ไม่เช่นเบอร์สถานีตํารวจ191หรือเบอร์ดับเพลิงนะครับแบบเพลิงนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยนะเป็นเบอร์อย่างนั้นเราต้องใส่ครบนะครับนะนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยทำไมโทรเบอร์ฉุกเฉินอะไรไม่ได้นะครับเราต้องมาดูคอนฟิกที่ตรงนี้อ่าก็ใส่ครบอ่าเอาง่ายงใส่ x สิบตัว x เก้าตัว x สามตัวหรือ x สองตัวแค่เนี้ยมีสี่แพทเทิร์นนะครับก็จะโทรออกได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญเพียร์ดีเทลลบออกไปนะครับนะเพียร นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นของ outgoing setting แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นของ incoming setting นะครับผมจะใส่ในส่วนของ outgoing ก่อนซึ่ง in กับ out เนี่ยผมใส่เหมือนกันนะครับแต่บาง operator in ใส่อีกแบบ out อาจจะใส่อีกแบบหนึ่งเพราะฉนั้นคุณต้องอ้างยิงจาก operator คุณด้วยแต่ตรงนี้ผมจะคอนฟิกเป็นพื้นฐานนะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อเป็น out ตรงนี้ตั้งชื่อเป็น in เนาะนะครับจากนั้นผมเอาคอนฟิกมาที่ผมทำเอาไว้แล้วนะคอนฟิกตัวนี้เดี๋ยวผมวางไว้ใต้ลิงก์ ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวไปลองไปเอาไปเทสดูกันดูได้แล้วมันสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะนะพวกนี้ไทยเป็นแบบเพียนะครับเชื่อมต่อแบบเพียนะครัเชื่อมต่อแบบเพียบางโอเวอร์เตอร์เลือกเลือกเป็นในส่วนของเป็นแบบอะไรอีชิเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนตามเขานะนะครัเขอลีฟายเป็นเยีนะพอห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยตรงนี้ถ้าโอเวอร์เตอร์คุณเป็นพอห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ทุนก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น เออห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ด้วยไม่งั้นมันจะโทรไม่ได้นะครับมันโปรโตคอลไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกันเน็ต <Net S 1> <Net S 2> เป็นเย็ดเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์บางทีเราอาจจะใช้เน็ตที่มีการเน็ตมาก่อนแล้ว IP เซิร์ฟเวอร์เราเป็น IP ภายในเราต้องกดเน็ตเยตดด้วยไม่งั้นอะ่ะเราจะเป็นปัญหาว่าโทรออกแล้วไม่ได้ยินหรือปลายทางไม่ได้ยินเราได้ยินเขาเราไม่เขาไม่ได้ยินเราอะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นตัวนี้เองเราเย็ดไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็น IP ภายในโฮสต์ <H OT S 2> ก็คือปลายทางก็คือของโอเปอเตอร์แหละที่เราจะเชื่อมไปอะ่ะ ฟอร์มโดเมนก็คือไอตัว IP ของตัวเซิร์ฟเวอร์เราครับจำไว้เลยนะอันนี้ปลายทางที่เราเชื่อมไปโอเปอเตอร์ er, อันนี้เซิร์ฟเวอร์เราเองนะครับ d ี d m f ก็ r f c 2 8 3 3ปกตินะครับนะนะ i s a l l o w ก็คือไม่รับทั้งหมดแต่จะอ w า l l าวแค่โคดิก uh, นะครับเอ a ลาวแล้วก็ยูรอนะครับเอลาวแล้วก็ยูรอแล้วก็ g729 น,นี้เป็นโคเด็กนะพื้นฐานเลยต้องมีนะเอาง่ายๆนะครับเอลเอลอยกับยูรอเนี่ยต้องมีอยู่แล้วทูเออร์ eter, มีแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ g 7 2 9ก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันกินแบนด์วิดน้อยนะครับทราฟริกที่ว่ามันลามันวิ่งโถงน้อยนะครับคอนแทคเป็นฟอร์มพีเอทีนนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ผมจะก๊อปปี้มาใส่ข้างล่างเลยเอา่าผมจะคอนฟิกเหมือนกันทั้งเข้าทั้งออกแต่ลทอเวออร์ eter, อย่าลืมนะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องยึดในส่วนของทูเออร์ที่เขาให้การตั้งค่าคุณมาด้วยนะครับ รีจิสเตอร์สติ้งนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับบางโอเปอเรเตอร์ก็ไม่เหมือนกันอีกตัวนี้บางโอเปอเรเตอร์อาจจะเป็นฟอร์มนัมเบอร์นะครับตัวนี้ผมใช้ใส่เป็นฟอร์มทั้งนะนะครับแล้วก็ตามด้วย IP อันนี้คือ IP ของเซิร์ฟเวอร์เราส่วนตัวนี้เป็น IP ของโอเปอเรเตอร์ที่เราจะเชื่อมไปส่วนตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดที่เขาให้เรามาอ่ก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยนะเมื่อถูกต้องก็ทำการกด m i change Save ที่สำคัญอย่าลืม a อป l y นะแอป ly เสร็จปุ๊บ ก็ได้ทั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวนี้ชื่อตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยทีนี้ก็ไปเซตต่อไปนะครับนะครับก็ต้องเซตในส่วนของทุกเข้าทุกออกด้วยอินบาวเอาบาวก็เดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้าเป็นเป็น e ีถัดไปนับ EP นี้ก็สําหรับทั้งอย่างเดียวนะครับก็ลองไปคอนฟิกทดสอบกันดูดูนะครับสงสัยแล้วก็สอบถามมาได้นะครับใต้คลิปนับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็คงขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไคร้ด้วยสวัสดีครับ